ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ตลาดนะครับจริงใจมาร์เก็ตหรือว่าตลาดเจเจมาร์เก็ตนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับตลาดก็จะอยู่แถวคำเที่ยงนะครับที่นี่เขาจะเปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่6 โมงครึ่งนะครับจนถึงบ่ายโมงก็อยู่แถวเนี้ยครับย่านตรงนี้ครับเขาก็มีบริการนะครับส่งที่ลานจอดรถด้วยนะครับในโครงการ JJ Market นะครับมีไอ้นี่ด้วยตรวจวัดอุณหภูมินะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นขายผักออร์แกนิกนะครับสวัสดีครับข้าวมันปูอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอันนี้ปลอดสารนะครับนี่ปลอดภัยมันครับมันต่างกันจะได้ฟังครับปลอดสารคือใช้ปุ๋ยเคมีแต่ไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชครับไออินทรีย์ใช้ปุ๋ยชีวภาพครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชครับปลอดภัยใช้ทุกอย่างแต่ว่าอยู่ในระยะที่ไม่มีสารเคมีตกค้างครับแล้วออร์แกนิกอะครับพี่ออร์แกนิกคืออินทรีย์ครับออร์แกนิกคืออินทรีย์นะครับอ๋อครับจะกินแค่นั้นเองอ๋อครับออร์แกนิกคืออินทรีย์นะครับแล้วก็วิธีการปลูกวิธีการผลิตนี่จะแตกต่างกันในการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีใช้อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับครับวันนี้ก็กระเป๋านะครับผ้ามงนะครับผ้ามงใช่ไหมครับครับผมผ้ามงหมดเลยครับก็ราคานี้นะครับตามนี้เลยอันนี้งานมือหมดเลยใช่ไหมครับก็จะมีชิ้นเดียวในโลกสวยงามนะครับดูตอนนี้ตลาดเขาจะย้ายมาอยู่ด้านนอกนะครับเมื่อก่อนนี้จะอยู่ด้านหลังด้านในนะครับก็จะมีโซนตรงนี้ครับโซนอะไรอ่ะเขาเรียกโซนที่อุ้มไข่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับชื่อร้านอะไรครับนี่ร้านพึ่งผลิตร้านพึ่งผลิตอ๋อชื่อแปลกดิผลิตเสร็จแล้วก็จำหน่ายอ๋อโอเคครับครับไอศกรีมสดไอศกรีมเป็นซอสเสิร์ฟนะคะจะมีน้ำพึ่งกับผลิตเสร็จอันมือใช่ไหมครับทำเองเลยอ๋อพี่เป็นศิลปินนะครับก็ถ้าเพื่อนๆบ้างก็เชิญนะครับที่นี่แล้วปกติเปิดร้านอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้ไม่ได้เปิดที่ไหนครับก็ออกไปตามที่ในเพจอะไรครับพี่สปั่งครับสปั่งคราฟจิวเวลรี่สปั่งนะครับโอเคครับก็สวยงามนะครับชื่อแบรนด์อ๋อนี่นะครับแบรนด์ชื่อแบรนด์พี่เขานะครับตามดูได้ในเพจนะครับครับตรงนี้ก็มีนะครับงานศิลปะนะครับรูปภาพนะครับสวยงามเลยชาลีชัปปินนะครับโมนาลิซาเป็นภาพสีอะคริลิกนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องศิลปะแต่ดูแล้วมันก็สวยครับสวยดีใช้เกียงวาดมาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับอืมครับสวยงามครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับตลาดเริ่มจะปิดกันละอันนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ